ฟังดูแล้วมันเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากด้วยใช่ครับแต่ว่ามันอยู่ที่ตำแหน่งกับเวลาครับงั้นวางตรงตำแหน่งไหนฮะกล่องดนตรีเนี่ยเราจะวางไว้ในทิศตะวันตกครับตะวันตกครับวางกี่กล่องยังไงกล่องเดียวพอครับทุกครั้งที่เวลาบอกว่าวางตรงไหนตำแหน่งไหนเนี่ยนะให้เข้าใจตรงกันว่าวัดจากกึ่งกลางของบ้านจะประมาณจุดศูนย์กลางของบ้านจุดศูนย์กลางของบ้านแล้วคุณก็หันหน้าของคุณไปทางทิศเหนือครับไม่จำเป็นว่าบ้านหน้าบ้านคุณจะอยู่ทิศเหนือหรือเปล่านะฮะไม่จำเป็นแต่ขอให้คุณหันหน้าให้ถูกว่าหน้าทิศเหนือของคุณอยู่ตรงไหนแล้วก็ตำแหน่งต่างๆก็จะว่ากันไปตามแต่ละเคล็ดครับนี่คือกล่องดนตรีจำเป็นต้องวางที่ห้องรับแขกห้องนอนหรือห้องอะไรเป็นพิเศษไหมชั้นล่างฮะนะฮะชั้นล่างในเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดในทิศตะวันตกของชั้นล่างเพราะว่าถ้าผมไปวางที่ชั้นอื่นๆเนี่ยพลังที่ผ่านเข้ามาที่ผ่านเข้ามาเนี่ยจะมาจากชั้นล่างทีนี้ถ้าจะต้องขึ้นไปที่ชั้นอื่นๆเนี่ยเราอาจจะสูญเสียพลังไปจนทำให้ประสิทธิภาพของมันเนี่ยลดลงเพราะว่ายิ่งผ่านเข้าไปกว่าจะถึงจุดที่เราทำเคล็ดเนี่ยมันอาจจะมีซิงค์น้ำมันอาจจะมีห้องน้ำห้องส้วมซึ่งเป็นจุดที่ทำให้พลังเนี่ยเสียหายไปแม้กระทั่งผ่านตู้เย็นเนี่ยพลังก็ไม่ผ่านแล้ว